เหลื่อมล้ำจากต้นจนอวสานตอนสิทธิ์เราไม่เท่าเทียมครับผมปรีดาลิ้มนนทกุลนะครับนักขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิคนพิการนะครับมูลนิธิปัญญพัฒน์เพื่อคนพิการนะครับก่อนหน้านี้จนถึงอายุ29นะเป็นคนปกติไม่ได้พิการเลยมีอุบัติเหตุต้องการไปเป็นคนพิการจนวันหนึ่งมีคนพิการมาถามเราเขามาถามเราว่ามีบัตรคนพิการไหมเราไม่มีนะครับซึ่งเป็นกฎหมายใหม่เรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะนะครับเป็นออกมาเมื่อตอนปี2550ตรงนั้นแหละผมเลยเริ่มรู้สิทธิคนพิการแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมเองไม่รู้เลยแล้วคนพิการอีกเป็นล้านล้านคนเขาจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถูกพิสูจน์ว่าเขาก็ไม่รู้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มคิดเรื่องนี้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เป็นกติการะหว่างประเทศกำหนดให้รัฐต้องสงเคราะห์ให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้เช่นเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทได้รับการเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีกู้เงินได้แบบไม่มีดอกเบี้ยหรือได้รับเงินเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนาะมันเป็นกฎหมายที่ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะเลยแต่เมื่อคนพิการไม่รู้อะครับก็จบความเหลื่อมล้ำก็จะถ่างไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่รู้ได้รับเงินเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยกู้เงินได้แบบไม่มีดอกเบี้ยได้รับการเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทถ้าเขารู้แล้วเขาเข้าถึงสิทธิ์ได้บางทีก็จะรู้สึกว่าเออสิทธิ์คนพิการมันก็ดีนะบางครั้งเนี่ยสิทธิ์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเขาให้ดีขึ้นเลยก็ได้นะก่อนจะพิการจะเป็นหมอนวดแผนโบราณค่ะเราไม่รู้เลยอ่ะว่าจะมีสิทธิ์อะไรยังไงเราไม่รู้เลยมันมีชุดกฎหมายอันนึงเขาเรียกว่าชุดกฎหมายการจ้างงานคนพิการถ้าสถานประกอบการมีพนักงานถึง100คนน่ะคุณต้องจ้างคนพิการ1คนถ้าคุณไม่จ้างงานเขาอะคุณก็สามารถเอาเงินเข้ากองทุนได้เอา315วันเนี่ยคูณด้วยค่าแรงขั้นต่ำ313บาท 114,245 รัฐบาลก็เอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคนพิการด้านอื่นๆแล้วมันมีคนพิการที่เข้าถึงเงินตัวนี้มากน้อยแค่ไหนครับปีนึงนะครับจะต้องมีคนพิการควรจะได้สิทธิ์นี้ 85,000 คนต่อปีอันนี้คือเลขที่ควรจะได้ที่ควรจะได้แล้วจริงๆถ้าไม่เกินเลยไปเนาะถูกความเหลื่อมล้ำอ่ะเข้าไปครอบงำเพราะว่าในนิยามของผมเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันคู่กับการทุจริต
ยิ่งทุจริตมากความเหลื่อมล้ำยิ่งมากการที่คนพิการไม่รู้สิทธิ์ทำให้เกิดช่องโหว่ของการทุจริตกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในความไม่รู้สิทธิคนพิการเมื่อความไม่รู้สร้างความเหลื่อมล้ำกรณีทุจริตค่าแรงคนพิการมันเรื่องมันแบบมันพูดตรงไม่ได้เลยเป็นเสียยื่นเงินเหมือนจ่ายเงินเดือนเสียเจ้าของธุรกิจมีลูกจ้างในบริษัท100คนซึ่งตามกฎหมายแล้วเสียต้องจ้างงานคนพิการ1คนเข้าทำงานทำไมเสียต้องอ้วนตลอดอ่ะกินดีอยู่ดีเสียก็ยิ้มย่องในความร่ำรวยของตัวเองแต่ต้องทำตามกฎหมายเสียจึงไปติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานในสมาคมคนพิการให้ช่วยหาคนพิการมาทำงานที่บริษัทเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้นายสมหวังซึ่งเป็นคนพิการไปทำงานกับเสียตอนจบนายสมหวังได้เงินจริงพนักงานคนนี้ได้เงินเดือนอาจจะอยู่ในซองอยู่ในมือของคนนี้แต่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำส่วนหนึ่งอ่ะมันถูกยัดเข้าอยู่ในกระเป๋าของคนนี้อีกส่วนหนึ่งตรงนี้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยอ๋อท่านี่คือข้อสอบวิชาความเหลื่อมล้ำคุณคิดว่าช่องโหว่เกิดจากตรงไหนก็ไก่นายสมหวังไม่รู้สิทธิ์คนพิการขอไข่เจ้าหน้าที่หักค่าหัวคิวข้อควายนายสมหวังไม่ได้ถูกจ้างงานจริงงองูเสียเจ้าหน้าที่และนายสมหวังร่วมกันทุจริตคำตอบที่คุณได้คือข้อใดถ้าเป็นสมการความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยก็คือไม่รู้กฎหมายไม่เข้าใจสิทธิ์แล้วก็เข้าถึงสิทธิ์ไม่ได้บวกกับกฎหมายเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะจนทำให้มีคนเนี่ยที่รู้กฎหมายเนี่ยเอาช่องว่างเนี้ยไปทุจริตเนี่ยคือสมการบวกกัน4ตัวนี้ผู้พิการในประเทศไทยนะคะมีเท่าไหร่แล้วคนที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์เพราะเกิดจากความเหลื่อมล้ำมีเท่าไหร่ถ้าเรายึดกันที่ปี2560เนาะสำนักงานสิทธิแห่งชาติบอกว่าจริงๆคนพิการต้องมีอยู่ 3.7 ล้านแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมที่ดูแลเรื่องนี้ประกาศว่ามีคนพิการอยู่ 1.8 ล้านหายไป 1.9 ล้านคนรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยประกาศว่าเขาจะมากระจัดคนจนให้หมดประเทศมีการลงทะเบียนคนจนอยู่ประมาณ11ล้านกว่าแต่มีคนพิการมาลงทะเบียนใน 3.8 แสนพวกนี้เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกันว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดจากการที่หน่วยงานรัฐไม่ทำงานเลยคุณไม่ได้ทำงานเรื่องนี้เลยคุณไม่ประชาสัมพันธ์คุณไม่นำพาเขาคุณไม่พยายามลดขั้นตอนหรือคุณไม่พยายามทำงานแบบบูรณาการทำให้คนพิการเข้าถึงแค่ว่ามีบัตรคนพิการคุณยังทำไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้คือมันที่สุดมากๆเลยอ